วลาที่มีคนที่ข้อเท้าพลิกมันสามารถนำไปสู่โรคภัยอะไรได้บ้างคะมันจะเกิดการพลิกซ้ำหรือว่ามันจะเกิดการบาดเจ็บซ้ำๆหรือว่าเส้นเอ็นบางอย่างมันฉีกขาดแล้วมันไม่สามารถสมานเองได้อันนี้มันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็เรื้อรังไปถึงว่าเส้นเอ็นมันจะเสื่อมข้อมันจะเสื่อมการรักษาก็จะยากขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหาอาจจะไม่หายถาวรเลยก็ได้อาการขนาดไหนที่ถึงขั้นต้องรีบมาพบแพทย์คะการเดินมันเดินยากขึ้นมันมีบวมบริเวณข้อเท้าให้เห็นคือมันบวมเยอะมากปวดเยอะมากดูอาการสักชั่วโมง2ชั่วโมงอาการมันโปรเกรสไปในทางที่แย่ลงผมคิดว่าแบบนี้ก็เป็นสัญญาณนึงที่จะต้องมาพบแพทย์บางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อยสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนึงในบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อยนะคะอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราพูดถึงน้อยมากเท้าค่ะทั้งที่นี่คืออวัยวะส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญในการพาเราเดินไปนั่นเดินไปนี่ทำมาหากินเดินไปสู่ความฝันของทุกคนแต่เราเหมือนดูแลเขาน้อยมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังเป็นปกติดีเราจะเฉยๆกับเรื่องของเท้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดอุบัติเหตุเราจะรู้ว่าอวัยวะส่วนนี้สำคัญต่อเรามากแค่ไหนวันนี้ค่ะพี่อ้อยจะพามาคุยกับอาจารย์หมอชัยฤทธิ์ชีวาวัฒนชัยนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของข้อเท้าและเท้าของเราคุยกับอาจารย์ของเราได้ในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่แปลกดีนะคะเวลาที่เราพูดถึงอวัยวะในร่างกายเราจะบอกว่าเราแคร์เรื่องหัวใจสมองตับไตต่างๆนานาทั้งที่ข้อเท้าและเท้าของเราเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ใครเราไม่ค่อยเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อเท้ากับฝ่าเท้าให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังสักนิดค่ะจริงๆแล้วข้อเท้ากับเท้าเนี่ยมันจริงมันทำงานไปด้วยกันเราไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นส่วนของข้อเท้านะเป็นส่วนของส้นเท้านะเป็นส่วนเท้านะเวลาที่เราเดินนะครับมันจะมีทั้งเส้นเอ็นแล้วก็มีทั้งข้อที่ทำงานไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมักจะเกิดไปด้วยกันยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องของสมมติคนข้อเท้าพลิกมาเนี่ยครับเวลาที่เขาเจ็บบางทีเขาไม่ได้เจ็บที่ข้อเท้าอย่างเดียวเขาไปเจ็บที่เส้นเอ็นของกลางเท้าก็ยังได้อย่างเงี้ยครับบางคนเจ็บที่เส้นเอ็นข้างเท้าบางคนเจ็บที่ส้นเท้าทั้งที่ข้อเท้ามันพลิกเราใช้คำว่าข้อเท้าพลิกแต่ว่าจริงๆมันรบกวนไปถึงบริเวณเท้าด้วยเพราะมันทำงานไปด้วยกันเพราะนั้นคำว่าข้อเท้าพลิกไม่ได้แปลว่าต้องเจ็บที่ข้อเท้าบางคนอาการข้อเท้าพลิกเรายังไม่รู้เลยนะคะมันดันไปเจ็บที่เส้นข้างของเท้าใช่ครับใช่ครับคือที่พี่ให้ถามแบบนี้เพราะว่ามีคนเยอะมากค่ะพอมันเกิดอาการแบบนี้ทุกคนใช้ความอดทนใช้ทาไปเรื่อยๆเอายาร้อนๆทาประคบร้อนประคบเย็นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ความอดทนอย่างเดียวแล้วทิ้งเอาไว้มันสามารถนำไปสู่โรคภัยอะไรได้บ้างคะข้อเท้าพลิกเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะมีผลเสียต่อหลายส่วนของร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้แล้วเกิดมันเป็นเส้นเอ็นสำคัญที่ใช้ในการเดินหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงของข้อเท้ามันจะเกิดการพลิกซ้ำหรือว่ามันจะเกิดการบาดเจ็บซ้ำๆหรือว่าเส้นเอ็นบางอย่างมันฉีกขาดแล้วมันไม่สามารถสมานเองได้อันนี้มันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็เรื้อรังไปถึงว่าเส้นเอ็นมันจะเสื่อมข้อมันจะเสื่อมการรักษาก็จะยากขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหาอาจจะไม่หายถาวรเลยก็ได้มันเกิดการยืดเยื้อได้ใช่ครับค่ะและอีกอันนึงค่ะจริงๆแล้วมันเป็นภาวะหนึ่งซึ่งมันเกิดจากพฤติกรรมของพวกเราเดินเร็วผู้หญิงเนี่ยเรื่องตกส้นนะคะเรื่องการตกส้นคือแบบมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กมากนะคะอาการขนาดไหนที่ถึงขั้นต้องรีบมาพบแพทย์คะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาที่เท้าพลิกถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงเวลาเท้าพลิกจากส้นบางครั้งมันเดินต่อได้แล้วมันไม่ค่อยเจ็บพักสักครึ่งวันแล้วมันก็หายถ้าแบบนี้แนวโน้มมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เท้าพลิกมันมีหลายระดับนะครับตั้งแต่เล็กน้อยก็จะเป็นแค่เอ็นอักเสบรุนแรงขึ้นมาก็อาจจะเป็นเอ็นฉีกบางส่วนรุนแรงมากก็คือเอ็นฉีกทั้งหมดซึ่งเวลาที่มันอักเสบเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีอักเสบน้อยกับอักเสบมากถ้าอักเสบน้อยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยบวมแล้วก็เดินต่อได้แล้วก็จะไม่ได้ส่งผลระยะยาวโดยเฉพาะการเดินขึ้นลงบันไดการเดินเขย่งการเดินเร็วจะมีปัญหามันมักจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์นะครับอาจจะแค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการพักหรือว่าประคบเย็นเบื้องต้นจนหายแต่ถ้าเกิดว่าบางเคสเนี่ยพลิกเสร็จหลังจากนั้นการเดินมันเดินยากขึ้นมันมีบวมบริเวณข้อเท้าให้เห็นอันเนี้ยเราก็ต้องสังเกตตัวเองและถ้าเกิดว่ารู้อาการสักชั่วโมง2ชั่วโมงอาการมันโปรเกรสไปในทางที่แย่ลงผมคิดว่าแบบนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่จะต้องมาพบแพทย์นะครับแต่ในกรณีที่เอ็นฉีกมากๆเนี่ยจริงๆอันนี้ทุกคนจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเดินไม่ได้เลยคือมันบวมเยอะมากปวดเยอะมากเคสแบบนี้คนไข้มักจะมาโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีกรณีนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเคสที่พลิกใหม่ๆมันไม่ค่อยเจ็บ
แต่พอพ้นคืนหนึ่งไปตื่นเช้ามาเอ้ามันเดินลงน้ำหนักไม่ได้ส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของการอักเสบบางเคสเนี่ยถ้าอักเสบเยอะๆเขาก็ต้องมาโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะมันปวดมันเดินไม่ได้ไปทำงานไม่ได้อาจารย์คะถ้าแบบว่ากรณีเร่งด่วนสมมติว่ามันข้อเท้าแบบแป๊บจริงๆเราปฐมพยาบาลอย่างไรที่จะสามารถแบบอย่างน้อยทำหนักให้เป็นเบาโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาที่มีการอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนว่ามันมีการเสียหายอะไรบ้างมีเส้นเอ็นมีกระดูกมีปัญหาหรือเปล่าก่อนที่เราจะขยับนะครับแล้วก็รีบลดความเสียหายด้วยการหาอะไรมาดามเบื้องต้นหรือขยับให้น้อยที่สุดก่อนนะครับร่วมกับการประคบเย็นคนไข้หลายๆเคสก็มาเขาก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันควรจะประคบเย็นหรือประคบอุ่นแต่โดยหลักการแล้วถ้าเป็นการอุบัติเหตุส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราต้องระวังก็คือมันมีการฉีกขาดมันมีการเลือดออกอะไรบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้รวมถึงข้อเท้านะครับตำแหน่งอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยการประคบเย็นจะเป็นการหยุดเลือดได้ดีที่สุดอันนี้เป็นหลักการทั่วๆไปเลยถ้าเราไปประคบอุ่นประคบร้อนมันอาจจะทำให้เลือดมาในบริเวณนั้นได้เยอะขึ้นมันทำให้เกิดอาการบวมมากขึ้นผลมันจะกลายเป็นตรงกันข้ามก็คือจะแย่ลงเพราะบางคนเวลาล้มไปใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันชาๆมันไม่ค่อยเจ็บถ้าเกิดได้มันพอขยับได้มันไม่ค่อยบวมไอ้แบบนี้แนวโน้มมันจะดีแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่คนไข้ชอบเผลอทำก็คือว่าบางเคสเนี่ยเขาชอบเอายาหมองเอายาอะไรมานวดการทำแบบนี้เนี่ยมันทำได้กับบริเวณที่มีการอักเสบของกล้ามเนื้อที่ไม่ได้เกิดจากการกระแทกมันเป็นการปวดเมื่อยเพราะว่าการนวดเนี่ยมันเหมือนเป็นการไปรบกวนในจุดที่บาดเจ็บมันทำให้การอักเสบมันเยอะขึ้นนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำมาถึงขั้นตอนการรักษาค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่มีเรื่องของข้อเท้าพลิกขั้นตอนการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะคนไข้ที่ถึงขั้นต้องมาโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับสิ่งที่หมอมักจะทำให้ก็คือว่าต้องประเมินก่อนว่ามันจำเป็นต้องดามไหมเบื้องต้นเนี่ยมันต้องลดการขยับก่อนนะครับแต่ในกรณีที่มันเอ็นอักเสบไม่เยอะแบบนี้เราก็สามารถอนุญาตให้ขยับได้แต่ในเคสที่มาโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเยอะเพราะนั้นเนี่ยการดามเป็นหนึ่งวิธีที่ลดความเสียหายลดการอักเสบได้เร็วในคนไข้ที่มีความต้องการที่จะใช้เท้าไวๆต้องรีบกลับไปทำงานผมว่าการดามก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้หายไวขึ้นบางเคสเนี่ยพลิกมาเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่กระดูกร้าวได้เลยถ้าพลิกแรงๆนะครับเนาะหรือว่าบางคนพลิกเสร็จมีกระดูกอ่อนที่ข้อมันแตกก็มีนะครับพวกนี้มันจะเป็นต้องการดามในเบื้องต้นอยู่แล้วเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วเราต้องมาประเมินต่อว่าเคสแบบนี้มันจำเป็นต้องผ่าตัดไหมประเด็นถัดจากการดามก็เป็นเรื่องของการใช้ยาถ้าปวดเยอะเราสามารถที่จะฉีดยาแก้อักเสบได้เพราะว่ายาฉีดเนี่ยมันสามารถที่จะออกฤทธิ์ทางเส้นเลือดได้ทันทีผิดกับยากินที่เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยยามันจะต้องผ่านการย่อยก่อนแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพราะนั้นปริมาณยามันจะขึ้นแบบช้าๆในเคสที่ต้องการให้หายไวๆอย่างเคสที่ปวดเยอะๆผมว่ายาฉีดก็ยังมีความจำเป็นแต่ถ้าเคสที่เป็นไม่เยอะโอเคเราก็ค่อยๆทานยาแล้วรอยาออกฤทธิ์มันก็จะช่วยให้การอักเสบมันดีไวขึ้นสุดท้ายที่สุดก็คือมันก็กลับไปสู่เบสิกว่าเราต้องประคบเย็นอยู่ดีมาหาแพทย์ก็มักจะแนะนำว่าประคบเย็นอยู่ที่บ้านนะประมาณสักวัน2วันสังเกตว่ามันบวมเยอะขึ้นไหมถ้ามันบวมเยอะขึ้นโอเคเรายังคงต้องประคบเย็นต่อไปเพราะนั่นหมายความว่าการอักเสบหรือว่าเลือดมันอาจจะออกเยอะขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าการอักเสบมันไม่ได้เพิ่มขึ้นบวมลดลงหรือบวมเท่าเดิมแล้วอาการปวดลดลงแนวโน้มหลังจาก48ชั่วโมงเราอาจจะเริ่มประคบอุ่นได้ในที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มันเกิดอุบัติเหตุก็ต้องรักษาแล้วก็ใช้ระยะเวลาจะใจร้อนอย่างเดียวไม่ได้คุณหมอคะจะเดินวันนี้เลยมันก็ยากหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะคะ1มีสติในการเดินของเราและน่าจะมีวิธีการอะไรไหมคะคุณหมอคะที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหรือจะเป็นเรื่องของเท้าของเรามีความแข็งแกร่งมากกว่าปกติก็จริงๆปัจจัยเนี่ยมันอ้างอิงมาจากกรณีที่เรามีข้อเท้าพลิกมาก่อนด้วยนะครับเวลาที่เราข้อเท้าพลิกทุกครั้งเนี่ยเอาเฉพาะเส้นเอ็นถ้าไม่นับกระดูกหรือว่ากระดูกอ่อนในกรณีแบบนั้นแนวโน้มมันมักจะต้องผ่าตัดอยู่แล้วซึ่งเราจะเจอจากการเอ็กซเรย์แต่ในบางเคสเนี่ยกระดูกมันไม่ได้เป็นไรมันเป็นแค่เส้นเอ็นซึ่งเอ็กซเรย์มันก็จะปกติกรณีนี้เนี่ยเราต้องมาประเมินหลังจากที่การอักเสบมันเริ่มดีขึ้นอาจจะประมาณสัก1สัปดาห์คุณหมอจะนัดมาเพื่อจะมาดูว่าเส้นเอ็นของเราเองเนี่ยมันเสียหายมากมั้ยการฟื้นตัวของเขาดีมั้ยนะครับเพราะมันจะส่งผลถึงบาลานซ์ของขาถ้าเกิดว่าเส้นเอ็นเขาฟื้นตัวไม่ดีหรือว่าความเสียหายมันเยอะมันจะทำให้บาลานซ์ในการเดินเนี่ยมันเสียไปคำว่าเสียไปก็คือเวลาที่เขาลงน้ำหนักขาข้างที่พลิกมันอาจจะพลิกง่ายขึ้นคือทรงตัวไม่อยู่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนไข้ถ้าเดินพื้นเรียบอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่เมื่อไหร่ที่เดินพื้นขรุขระพื้นนิ่มหรือมีการเดินเขย่งขึ้นลงบันไดซึ่งมันต้องใช้ขาข้างเดียวในการยันจะรับรู้เลยว่าบาลานซ์มันเริ่มไม่ดีถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วเอ็นมันสมานเองไม่ได้จริงๆสุดท้ายเราจะไปพลิกซ้ำในครั้งที่2
ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วถ้าเรายิ่งพลิกบ่อยเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ข้อเท้าหลวมสิ่งที่จะมาช่วยกรณีที่ข้อเท้ามันหลวมหรือว่าเส้นเอ็นมันไม่แข็งแรงจริงๆเนี่ยเราจะต้องมาพบแพทย์ก่อนเพราะว่าเราจะไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันหลวมระดับไหนมันจำเป็นจะต้องผ่าหรือว่าสามารถที่จะรักษาแบบไม่ผ่าได้สมมติว่ากรณีนี้มันเป็นไม่เยอะมันอาจจะไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเราจะเริ่มด้วยการกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดเนี่ยมีประโยชน์ทั้งในแง่ลดความบวมลดอาการปวดเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเอ็นนะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยรวมทั้งเขาจะมีท่ากายบริหารซึ่งบางท่าเนี่ยเราสามารถทำเองที่บ้านได้แล้วยิ่งเราทำได้บ่อยเส้นเอ็นก็จะยิ่งหายไวส่วนความแข็งแรงของข้อเท้าอันดับที่2คนไข้บางคนขอใส่แองเคิลซัพพอร์ตที่รัดข้อเท้าที่รัดข้อเท้ามันมีหลายแบบบางแบบมันก็เหมือนเป็นผ้าพันเฉยๆซึ่งไอ้แบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันกระชับกล้ามเนื้อให้ความแข็งแรงกับข้อเท้าในระดับที่ไม่มากเขาเรียกว่าเป็น dynamic stability พวกนี้เนี่ยมันป้องกันการพลิกไม่ได้แต่มันจะทำให้เราเหมือนระวังตัวแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อมากขึ้นคือพูดง่ายคือลดโอกาสพลิกได้แหละแต่ถ้ามันจะพลิกมันก็เอาไม่อยู่มันก็พลิกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลิกง่ายจริงๆอย่างเช่นว่าพลิกมาหลายรอบแล้วข้อเท้าหมอตรวจแล้วหลวมมากแนวโน้มจะต้องใช้ตัวซัพพอร์ตแบบที่มันป้องกันการพลิกได้จริงๆซึ่งมันจะมีพวกพลาสติกหรือมีแผ่นประกบข้างเอาไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วมันจะพลิกไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งช่วยในความแข็งแรงของข้อเท้าอย่างสุดท้ายคือรองเท้าครับรองเท้าเนี่ยป้องกันการพลิกได้นะครับรองเท้าที่มีความเสี่ยงที่จะพลิกคือรองเท้าที่มีส้นสูงๆฐานแคบๆนะครับพลิกง่ายมากเพราะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราบาดเจ็บข้อเท้ามาแล้วเนี่ยเราควรจะเลี่ยงรองเท้าพวกนี้ไปก่อนเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกรองเท้าที่ฐานกว้างขึ้นนะครับเน้นส้นต่ำไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสพลิกก็จะน้อยถ้าจะเน้นจริงๆมันจะมีรองเท้าวิ่งที่เขาทำฐานแบบซัพพอร์ตมันกว้างออกมาครับฐานมันจะแบออกมาฐานมันแบออกมาโดยเฉพาะฝั่งด้านนี้ก้อยเพราะเวลาเราพลิกเนี่ยเราจะพลิกด้านนี้ก้อยอยู่แล้วถ้าฐานฝั่งนี้กว้างมันก็จะพลิกยากขึ้นเพราะว่าบางทีเวลาเราพลิกอ่ะมันไม่ได้เกิดจากรองเท้าอย่างเดียวมันเกิดจากพื้นด้วยก็ในเมื่อพื้นมันมีหลุมมีบ่อมันไม่เห็นมันก็ต้องพลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารองเท้ามันฐานกว้างด้วยมันก็จะพลิกยากขึ้นนี่คือวิธีการในการดูแลก่อนเห็นไหมครับว่ามันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งซึ่งบางทีเราชอบมองข้ามเราดูแลทุกส่วนเลยอะยกเว้นเท้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โอ้โหดูแลตัวเองอย่างดีแล้วมันเกิดอุบัติเหตุมาที่นี่ได้ค่ะบปก9 International นะคะมาปรึกษาอาจารย์ชัยฤทธิ์ก็ได้อย่างที่บอกค่ะว่าทุกส่วนทุกอวัยวะของร่างกายมีความสำคัญทั้งหมดและที่สำคัญคือป้องกันเอาไว้น่าจะดีกว่าการรักษาอยู่แล้วนะคะเผื่อว่าใครก็ตามที่สนใจหรืออยากจะมีวิธีการในการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆพี่อ้อยจะเป็นตัวแทนในการพาไปคุยกับอาจารย์หมอหลายๆท่านของบปก9 International เพื่อทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงจะได้มีแรงในการดูแลคนที่เรารักได้นานๆและเจอกันใหม่ในบปกบอกรักเดอะซีรีส์ใน EP ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะครับและเราสองคนลากันตรงนี้สวัสดีค่ะบางประกอบบอกรักเดอะซีรีส์กับดีเจพี่อ้อย